กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมประทง15เดินทางไปติดตามตัวเลขกับโปแลนด์เนาะครับท่านผู้ชมเนาะโปแลนด์ของเฮานี่เพิ่นก็เลี้ยงงัวครับอยู่ทุ่งภูเขาพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าบ้านเพิ่นนี่อยู่ต่อเขตครับอยู่ต่อเขตชายแดนฝั่งลาวครับฝั่งลาวกับฝั่งไทยนี่เชื่อมต่อติดกันครับก็มีงัวหลายครับท่านผู้ชมเนาะมีงัวหลายก็เลยฝันครับตกแรงมากว่าฝันครับไปเลี้ยงงัวแล้วตกแรงมากมาฝันครับฝันเห็นเสือครับฝันเห็นเสือดาวใหญ่2ตัวครับสิมากินงัวครับท่านผู้ชมเนาะเอามือตบงัวครับท่านผู้ชมเนาะโอ้ครับฝันแบบนี้เลขนี่คือสิบ่พลาดเพิ่นว่าครับเพราะว่าเพิ่นเคยฝันแม่นคือกันครับพ่อแล่นของเฮานี่ติดตามไปฝากเป็นงวดแรกครับไปถามพ่อแล่นกันครับว่าเสือดาว2ตัวนี่กินงัวได้บ่ล่ะก็สิได้เลขเด็ดๆตัวใดครับไปรับชมรับฟังเรื่องเล่ากันครับกับสวัสดีครับพ่อแล่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อแล่นค่ะพ่อแล่นนี่เพิ่นก็อยู่ฟังลาวพี่ได้ครับท่านผู้ชมเนาะฟังไทยเฮานี่แหละครับติดฟังลาวเนาะพ่อแล่นเนาะครับอยู่ทั้งผู้ทั้งผานี่จังว่าเพิ่นได้ซื้อพ่อแล่นครับท่านผู้ชมเพิ่นมีเรื่องเล่าได้ครับท่านผู้ชมบ่เรื่องเล่าครับฝันครับฝันแนวใดคุณพ่อเว้าสู่ FC เพิ่นฟังนะครับพ่อแล่นฝันว่าไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดไปเลี้ยงงัวครับแต่ว่าอันเก็บเห็ดบ่ทันได้หลายดอกเฮาก็เลยทุ่งหูอยู่เดียวก็ย่างออกจากดอนย่างออกจากดอนทันทีมันออกจากดอนทันทีแล้วครับเห็นอันเสือนี่ออกมาไล่งัวครับอยู่ทงไถอยู่เป็นอันที่โน่นดอกครับไล่งัวตะคุบอันงัวน้อยเสือตะคุบงัวน้อยงัวอันเสือ2ตัวเสือ2ตัวครับงัวน้อยตัวเดียวแล่นไล่เสือติเสือหยังล่ะคุณพ่อเสือดาวเสือดาวเสือดาว2ตัวเสือดาว2ตัวครับเอาต่อครับก็ไล่เสือนั่นน่ะจนเมื่อยครับจนบ่ไหวจนใจสิขาดเลยไล่เสือนั่นครับไล่เสือยันมันตะคุบงัวน้อยมันตบอยู่ไหวๆอยู่เสือนั่นครับมันตะคุบงัวตะคุบตบสิกินงัวน้อยสิกินงัวน้อยอ๋อครับผมนั่นล่ะก็เลยหูเมื่อทันทีเลยเมื่อทันทีเลยเจ้าของเมื่อยแห้งไล่เสือนั่นก็เลยเมื่อทันทีเลยห่วยฝันตัวนี่ว่าซั่นครับผมก็เลยจื้อความฝันไหวเลยนะครับจังซั่นอ่ะพ่อแล่นบาดนี้อันเสือมได้กินงัวน้อยบ่หรือตื่นก่อนอีกตื่นก่อนบ่ทันบ่ทันเฮาก็มันตบมันล่ะกําลังตบกําลังตบตบใส่ตบหัวอยู่หันตบบ่ได้เพราะว่าหายมันนะเออครับผมหายเสือเสลือตื่นเลยเสลือตื่นเลยโอ้ครับใจสิขาดโอ้ตายแล้วงัวน้อยกูบัดครับผมนั่นล่ะเมื่อยหลายเสลือขึ้นเมื่อยหลายเลขเลขล่ะครับบาดนี้คาถาแปลเป็นเลขสิเป็นตัวใดล่ะครับคุณพ่อเลขกันบ่ครับหวยเลขนี่โมเมนต์42บ่42จังได๋ครับคือว่า42จังได๋ครับจังว่า42เอ้าง้อกะง้อกะ4ขาดิง้อ4ขาแม่นง้อ4ขาเนาะครับเนาะแม่นครับมันสินึกเทื่อก็เป็น4งัว4ขาเสือ2ตัวเสือ2ตัวเป็น42บ่งัวก็4ขาครับผมตานี่เสือมัน4ขาแล้วมันจะเป็นอัน82เด้82มันออกมาแล้วมันออกมาแล้วตาครับผมบัดนี้แต่ว่าเฮาสิแปลตัวใดคันถาสิให้แปลนี่ก็คือเอา42ตามคือคุณพ่อว่านี่ล่ะครับเพราะว่าเบาแอมมาทรงกับแปรบ่ค่อยเป็นคือกันครับเพราะว่าเสือ2ตัวนี่ก็2อยู่แล้วงัวตัวนึงก็4ขา4ขาครับเสือมันก็มี4ขาอีกบาดนี้มันก็มี4ขาอีกมัน2ตัวตามันเป็น8ได้ตาเป็น84เด้84บ่ครับ84เด้ครับเออมันถือคือ84เด้เพราะว่าเสือ2ตัวร่วมกัน2ขาเป็น8เป็น8แล้วก็งัวอีกตัวนึง4ขา4ขา48 48ครับผมผมคิดว่า484884 48คันถ้าเป็น3ตัวละบาทนี่3ตัวละครับคุณพ่อ3ตัวนี่3ตัวเจ็บเฮ็ดเด้บาทนี่เฮ็ดนี่มันบ่มัน7บ่ครับครับเจ็บเฮ็ด7แล้วเฮ็ดก็7เนาะแม่น7748 748หรือ784นี่ล่ะเนาะนี่ล่ะเอาตัวนี้เลยเนาะคุณพ่อเอาตัวนั้นแล้วครับผมคุณพ่ออายุจักปีครับบาทนี่อายุ55เนาะครับคุณพ่อเนาะนี่ล่ะก็ลองเบิ่งครับเพราะว่า
แปรให้ทั้ง2ตัวทั้ง3ตัวแล้วครับกับพอแล่นเนาะครับเนาะปกติเฮาก็เลี้ยงงัวประจําเนาะครับเนาะเลี้ยงงัวประจําครับครับผมเลี้ยงงัวอยู่ทั้งผู้ทั้งเขาพุ่นล่ะครับอยู่ทั้งผู้อยู่บ่ครับคุณพ่ออยู่ทั้งผู้พุ่นเนี่ยโอ้อยู่ทั้งผู้อยู่ทั้งผู้ครับผมถ้าฝันอยู่บ้านพี่ล่ะฝันอยู่บ้านแต่เลี้ยงงัวประจําอยู่พุ่นครับผมแต่บ้านเลขที่เฮาบ่ต้องเอาดอกเนาะหรือจังได๋ครับคุณพ่อมันเลขที่ครับเอาบ่มันเหมือนบ่มีแนวตายตัวละมันบ่เกี่ยวกันเนาะมันบ่เกี่ยวกันนะครับต้องมีตายแน่นอนมีตายบ่บ้านเลขที่ก็อายุครับผมถ้ามีการตายนะครับผมมันเป็นจังซั่นเคยฝันอันพระยิ่งสมปองได้ถือปืน M16 นี่ฝันตัวเก่านะบ่บอกอันพระยิ่งสอนครับแล้วก็ซื้อแล้วก็ถือแต่ฝันมันออกบ้านเลขที่บ่ออกอายุออกบ้านเลขที่พระยิ่งสมปองครับบ้านเลขที่แล้วครับงวดนั้นก็มีโชคเนาะครับเนาะห่วยบอกเขานี่โชค2เทื่อเลย2งวดสอนได้ถือ2เทื่อ2เทื่อล่ะครับ2เทื่อนี่ล่ะเอางวดนี่2เทื่อแล้วครับส่วนมากมีแต่บอกอันไปซื้ออันเลขมาจะไปซื้อเลขนําอาจารย์ก็ไปซื้อเลขมาหน่อยจะเด้อพระสอนครับพระสอนไปซื้อครับแล้วก็ถือเลขมาแล้วเลขมาแนวใดล่ะครับเลขมาหน่อยเนาะเลขมาหน่อยมาหน่อยแล้วบอกแล้วตะลวนแล้วแล้วได้แล้วล่ะเว้าสู่ฟังซื้อเอาเลขน้ำมานี่บ่เอาเลขน้ำมาแล้วก็ไปซื้อเลขมาแล้วติบ่ครับเลขมาเลขมาตัวใดแล้วก็ไปซื้อเลขตัวนั้นแล้วฝันเกี่ยวกับมาแล้วฝันเกี่ยวกับมาหรือมาอีหลีมาอีหลีนี่เนาะมาตายอีหลีนั่นมาตายช่วงเขาออก0550เลขอาจารย์มาครับ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 มีทั้งนี้บอกเล่าครับถ้าเจ้าบ่ได้เลขอันของอาจารย์สมรนั่นผู้หลวงผู้สมรนําเขา005นั่นครับจะไปซื้อเลขมาจะไว้เด้อหรือมันสิออกเลขมาจะได้มื้อแรงนี่ว่าซั่นบอกเราว่าซั่นเราก็ไปซื้อเลขมาเราก็ถือเลขมาแล้วนี่ครับเราก็ได้งวดนี้ซื้อเลขเสือเนาะครับเนาะซื้อเลขเสือสิ784หรือว่า748ครับแล้วก็4224ครับอายุ55ปีครับคุณพอแล่นของเฮาครับผู้เพิ่นลองเบิ่งมีเส้นมีโชคครับหามีโชคใหญ่เนาะพอแล่นเนาะบอกเลยแนวผู้นี้บ่แม่นคนที่มากเด้ครับแต่ว่าฝันตัวใดเห็นว่าแม่นเลยว่ามันจับว่างเลยมันจับว่างเนี่ยมีแต่บอกชาวบ้านเนาะมีแต่บอกชาวบ้านครับผมนี่ล่ะครับบ่าวแอมมาตรงของยินข่าวบ่พลาดครับมีแต่บอกเขาอืมครับผมลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบิ่งครับวันที่1กันยายนพ.ศ. 2566กับพอแลนด์ครับขอบคุณครับพอแลนด์สวัสดีครับขอบคุณครับพอแลนด์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของพอแลนด์เนาะครับท่านผู้ชมเนาะแปลเป็นเลข3ตัวไปฝาก FC ครับงวดวันที่1กันยายนพ.ศ. 2566ครับ FC เลข3ตัว748 748ครับแล้วก็เลข2ตัวนี่4224ก็ได้เนาะครับเนาะอายุของพ่อแล่นนี่55ปีครับ55ปีเนาะครับเนาะคันถ่าย FC แปลได้ตัวใดก็คอมเมนต์มาบอกเว้าแอมบ่ทรงนําให้เด้อครับเนาะงวดวันที่1กันยายนพ.ศ. 2566ครับติดตามไปฝาก FC เป็นคลิปแรกครับท่านผู้ชมขอให้มีโชคใหญ่ครับคลิปแรกแหกหมานเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมระทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับโอ้เดี๋ยวใส่ไปใส่เนาะนะครับผมขอโทษขออภัยเนาะครับเนาะเสียงอาจสิแทรกซ้อนเข้ามาจักหน่อยครับเลข3ตัว748ครับกตัดเล่นครับ4884 4774ครับอายุของคุณพ่อนี่55ปีครับแล้วก็เลข2ตัวนี่42ครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยรวยครับแต่ย่านเพิ่งไปใส่ครับ FC เบาแอมทงสิพาไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมกันครับเบาแอมทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่าอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อย
ให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอานวดของหลวงปู่รอดไปทาครับไปทาปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ทาปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับทาปาก3เทื่อทาคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาว PS นี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีถี่ราศีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ล้ำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะ
ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมันของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอเด็กเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ